รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันแอมจิดาภาอาริธานชวนมาดูแลสุขภาพกันในรายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงใดของชีวิตมีภารกิจให้ต้องพิชิตแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเสมอคือเรื่องของสุขภาพค่ะใครที่ยังไม่เจ็บป่วยก็ป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าใครป่วยให้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของไทยช่วยนะคะวันนี้พี่แพรปาริดาหงกระจ่างมาพูดคุยกับวิทยากรเกี่ยวกับโรคฮิตติดอันดับเลยค่ะโรคอะไรและจะรับมืออย่างไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของช่วงสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรกับแพรแล้วล่ะค่ะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมาวิถีสมุนไพรช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปใส่ใจกับเรื่องของความดันโลหิตกันหน่อยดีกว่าเพราะมีหลายคนเลยค่ะที่มีอาการความดันโลหิตสูงแต่ไม่รู้ตัวจนเกิดการรณรงค์จากสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกว่าKnow your numbers คุณรู้ระดับความดันโลหิตของคุณหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าความดันโลหิตสูงนะคะจะนำไปสู่โรคร้ายแรงได้อีกหลายโรคเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมารับมือและก็มารู้เท่าทันกับโรคนี้กันไปพร้อมๆกับท่านนี้เลยค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือว่าอาจารย์ต้อมของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะอาจารย์ต้อมคะอย่างระดับความดันของแพลเนอยู่ที่ประมาณ120-80นี่ถือว่าปกติไหมคะปกติค่ะความดันทั่วไปของคนก็จะประมาณนั้นค่ะแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงคะอาจารย์ต้อมจริงๆแล้วข้อกำหนดไว้ที่90ตัวล่างกับ140ตัวบนนะคะถ้าเกินไปจากนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงแต่ก็เขาจะยึดตัวล่างเนี่ยเป็นหลักตัวน้อยใช่ไหมคะตัวล่างเขาเรียกว่าไดแอสโทริกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่วัดตอนที่แรงดันของเลือดที่ผนังหลอดเลือดในขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวแต่ตัวบนเนี่ยเป็นการวัดแรงที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดพวกเอวาต้าเนี่ยนะที่แบบเลือดที่สูบฉีดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงหัวใจบีบตัวค่ะก็คือเป็นความดันตัวบนกับความดันตัวล่างนะคะเนี่ยถ้าเกิดตัวบนเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาบ้างนะคะถ้าตัวล่างยังไม่เกิน90นะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าพอรับได้บางทีบางคนก็มีสูตรคิดว่าตัวล่างก็ประมาณเนี่ย80ถ้าตัวบนนี่ก็เป็น100บวกอายุ100บวกอายุค่ะแต่จริงสูตรนี้ก็ไม่ได้ใช้เสมอไปนะคะแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี่ยถ้า100บวกอายุก็จะพอรับได้เพราะว่าในความเสื่อมเนี่ยบางทีความดันตัวบนก็จะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเส้นเลือดเนี่ยก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยสาเหตุของการที่เกิดความดันโลหิตสูงมาจากอะไรบ้างอะคะจังต้องค่ะก็คงจะต้องเข้าใจถึงระบบของหัวใจและหลอดเลือดนะคะหัวใจเราก็เหมือนกับปั๊มหรือว่าก๊อกน้ำที่เราเปิดออกมาแล้วก็สูบฉีดน้ำออกไปตามสายยางนะคะเส้นเลือดเราก็คิดถึงสายยางนะคะแล้วก็หัวใจก็คิดถึงปั๊มนะคะปั๊มพอเส้นเลือดที่เราใช้ไปนานๆเหมือนสายยางที่ใช้นานๆนะคะก็มีความเสื่อมแรงยืดหยุ่นของเส้นเลือดนี่ก็น้อยลงนะคะพอหัวใจสูบฉีดมาแทนที่เส้นเลือดจะมีความยืดออกมานะคะมีความสามารถที่จะยืดหรือปรับความดันเนี่ยก็สูญเสียความยืดหยุ่นนะคะก็เปราะนะคะแข็งแล้วก็เปราะนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งที่เคยใช้สายยางรดน้ำต้นไม้เนี่ยพอสายยางที่เรียกว่าเก่านะคะก็ขาดเรียกว่าขาดคุณสมบัติในการยืดขยายนะคะถ้าเกิดแรงดันมากๆเนี่ยสายยางก็จะแตกนะคะเช่นเดียวกันค่ะคือความโดนโลหิตสูงเนี่ยก็มาจากสองสาเหตุก็คือหัวใจที่บีบตัวแรงเกินไปนะคะโดยเฉพาะในคนหนุ่มสาวถ้าเมื่อไหร่ที่ความโดนโลหิตสูงเนี่ยเขาจะดูว่ามีปัญหาที่หัวใจหรือเปล่านะคะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยก็คงเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติซึ่งความเสื่อมตามธรรมชาตินั้นก็ขึ้นกับหลายอย่างนะคะก็คือในเรื่องของปัจจัยที่คุมได้นะคะปัจจัยที่คุมได้ก็คือการออกกำลังกายอาหารบุหรี่สุราหรือว่าการใช้ชีวิตเรื่องของความเครียดต่างๆนะคะเพราะว่าตัวความเครียดเองนี่ก็ส่งผลเสียมากมายนะคะน้ำหนักตัวก็เป็นผลเสียที่ทำให้มีน้ำมากไปหัวใจก็ต้องบีบตัวเร็วขึ้นเรียกว่าแรงขึ้นนะคะทีนี้ปัจจัยที่คุมไม่ได้ก็คือกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์ด้วยกรรมพันธุ์เพศนะคะแล้วก็อายุอันนี้เป็นปัจจัยที่เราคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ายิ่งสูงอายุมากขึ้นเนี่ยปัจจัยที่คุมไม่ได้คืออายุที่มากขึ้นนะคะก็ต้องดูแลปัจจัยที่คุมได้ให้มากๆนะคะเกลือนี่ก็เป็นสาเหตุที่สำคัญนะคะที่ทำให้น้ำเนี่ยคั่งอยู่ในร่างกายของเราทำให้หัวใจก็ทำงานมากขึ้นก็เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันค่ะโอ้หลายสาเหตุเลยเหมือนกันนะคะแล้วแบบนี้คนที่น่าจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้มากนี่น่าจะเป็นใครบ้างคะก็คือผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นมากกว่าค่ะแล้วก็โล่งใจหน่อยแล้วก็กรรมพันธุ์นะคะครอบครัวที่มีปัญหาว่าพ่อแม่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยลูกมักจะเป็นด้วยอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าโต๊ะเดียวกันก็ไม่ทราบเพราะว่าคนรับประทานอาหารเหมือนกันเนี่ยบางทีก็มีโอกาสอยู่บ้านเดียวกันก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเมื่อกี้พอพูดว่าโรคความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคไหมคะอาจารย์เป็นโรคค่ะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อค่ะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคนี้อยู่แสดงว่ามันไม่ค่อยมีอาการหรอคะหรือว่าต้องตรวจอย่างเดียวคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบรู้มาอีกทีบางทีเป็นอัมพาตไปแล้วนะคะน่ากลัวมากแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกหลายๆเรื่องโรคไตโรคอะไรก็จะตามมาอีกนะคะอาการที่บอกว่าเดี๋ยวปวดหัวมึนหัวที่ท้ายทอยจะเป็นความดันโลหิตสูงโดยมากก็จะไม่สามารถวัดได้เสมอไปน้อยคนที่จะมีอาการแต่จะรู้สึกแน่ๆคืออาจจะคนที่มีวัยที่เกินสัก40เนี่ยนะคะก็ต้องวัดความดันประจำนะคะแล้วก็คนที่เป็นความดันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องวัดช่วงเช้าอาจจะวัด3เวลาเลยก็ได้เพราะว่าความดันมักจะสูงขึ้นในตอนเช้าทำไมต้องวัดความดันในตอนเช้าด้วยคะอาจารย์ช่วงเช้ากับช่วงเวลาอื่นๆมันต่างกันยังไงเนาะคะอันนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนนะคะปกติแล้วเนี่ยความดันเราจะต่ำสุดในตอนกลางคืนที่เรานอนนะคะพอเราตื่นขึ้นมาเปลี่ยนอริยบทเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวค่ะช่วงนี้ก็จึงมีความดันเนี่ยสูงในตอนเช้าคือเป็นทั่วๆไปค่ะคือความดันในตอนเช้าเนี่ยพอวัดแล้วเนี่ยก็จะสูงกว่าเวลาอื่นๆค่ะแต่ว่าก็มีบางคนสูงในตอนบ่ายแต่ขณะเดียวกันบางคนก็สูงตอนเครียดเพราะเวลาเครียดเนี่ยทำงานเหนื่อยๆเนี่ยนะเกิดความเครียดเนี่ยความเครียดเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าซิมพาติติกเนี่ยจะทำงานแล้วก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตสูงในแต่ละเวลานี่ก็มีหลายสาเหตุค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปอาจจะแนะนำให้วัดตอนเช้าน่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นก็ได้ให้วัด3เวลาเลยนะคะถ้าหากว่าอายุ40ขึ้นไปยังไงต้องวัดเป็นประจำน่าจะดีที่สุดนั่นเองแล้วแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ไหมคะหรือต้องดูแลตัวเองยังไงดีคะอาจารย์ค่ะก็คือ1ลดเกลือนะคะการที่เราลดเกลือเนี่ยเราไม่ควรรับประทานเกลือเกิน6กรัมต่อวันคือประมาณสัก1ช้อนชาก็ไม่ควรเกินนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรากินเค็มมากๆเนี่ยก็เป็นสาเหตุของความดันเพราะว่า
เกลือนี่ก็จะเก็บน้ำไว้นะคะแล้วก็ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นนะคะไตก็ทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สองคือเรื่องของบุหรี่นะคะบุหรี่แล้วก็อาหารที่เรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญมีมลพิษเนี่ยก็ทำให้เลือดไม่สะอาดนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวที่เกินนะคะน้ำหนักตัวที่เกินนี่ก็ทำให้มีน้ำข้างอยู่เยอะหัวใจก็ต้องทำงานมากนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความดันแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการไหลเวียนได้ดีนะคะก็ทำให้ผนังเส้นเลือดต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็อาหารนะคะเรื่องอาหารนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากรวมไปถึงการที่เราจะไม่คือพยายามที่จะไม่เป็นเบาหวานกับไขมันนะคะคือเขาจะมาเป็นชุดนะคะมันดันหวานรวมกันเลยใช่ไหมคะทั้งความดันไขมันเบาหวานนี่คือถ้ามาครบเซตนี่ถือว่าโอ้โหน่ากลัวเลยใช่ค่ะก็คือถ้าครบเซตนี่ก็จะยิ่งเสริมพลังกันนะคะก็ทำให้ความดันเป็นมากขึ้นนะคะความดันก็เป็นโรคความดันเนี่ยแล้วก็ตัวของเบาหวานเองเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นความดันด้วยนะคะไขมันก็ทำให้เป็นความดันด้วยนะคะมันก็มีพื้นฐานจากสาเหตุอื่นๆอีกนะคะก็คือว่าพยายามอย่าให้มีโรคอีก2โรคเข้ามานะคะก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การรักษาความยืดหยุ่นของเส้นเลือดเนี่ยก็ขึ้นกับอาหารอย่างที่พี่บอกค่ะเลือดต้องสะอาดนะคะแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเข้าไปต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารที่อาจจะช่วยในเรื่องของการขยายของเส้นเลือดนะคะก็คือทำให้เส้นเลือดนี่ขยายตัวสารที่มีคุณสมบัติในการเก็บกวาดไขมันนะคะซึ่งเราต้องคือจบที่ผักวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพืชผักนะคะสมุนไพรมาฝากเรามากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าสู่คำถามนี้เลยดีกว่าค่ะซันต้อมคะมีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยให้เราห่างไกลจากการเป็นความดันโลหิตสูงคะค่ะความดันโลหิตสูงนะคะก็มีการเคลื่อนไหวความดันก็คือการไหลเวียนเนาะการไหลเวียนเนี่ยก็จริงๆแล้วความดันมีทั้งความดันแบบแห้งความดันแบบร้อนความดันแบบชื้นนะคะความดันแบบแห้งนี่ก็คือต้องการอะไรอุ่นๆก็คือผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของความอบอุ่นนะคะก็อันนี้จะมีความซับซ้อนนิดนึงก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยวาตะจะเป็นเจ้าเรือนนะคะธรรมชาติผู้สูงอายุก็คือเกิดความแห้งของผิวหนังขาดความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นต่างๆผิวก็แห้งนะคะนอนก็ไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยก็เสื่อมสภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางป้องกันหรือในทางดูแลเนี่ยก็ให้หาอะไรที่เรียกว่าไปบาลานซ์ไปช่วยนะคะที่จะทำให้ความเย็นนะคะความแห้งลดลงนะคะเราก็คิดถึงอะไรอุ่นๆนะคะก็คิดถึงหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมนะคะซึ่งตัวของกระเทียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการทำให้หลอดเลือดเนี่ยคลายตัวมีการขยายหลอดเลือดแล้วก็ยังโยงไปถึงคอเลสเตอรอลก็คือเขาเป็นพนักงานทำความสะอาดเส้นเลือดนะคะแล้วก็หอมเองก็มีพวกเคอร์ซิตินนะคะเคอร์ซิตินนี่ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวของขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนเรียกว่าคนจีนใช้มามากกว่า 2,000 ปีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่านักศึกษาแพทย์ชาวเวียดนามไปเรียนที่อเมริกาก็ไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันแล้วก็ใช้ต้นขึ้นไส้เนี่ยสี่ต้นนะคะสี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็กินทุกวันเนี่ยปรากฏความดันลดลงนะคะแล้วก็มีการศึกษาะนะคะศึกษาต่อมาก็พบว่าขึ้นไส้เนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะต้องเรียกว่าหาทางรับประทานได้ทุกวันนะคะแล้วตัวของเขาเรียกว่าทั้งป้องกันแล้วก็ช่วยดูแลความดันด้วยแต่ว่าก็ต้องวัดความดันสม่ำเสมอนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรานิยมใช้ก็คือกลุ่มของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะคะก็คือโบโบกกับกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ตัวของ
อีกอันนึงก็คือพวกฟักแฟงค่ะจริงๆเราถ้าเกิดว่าคนที่ออกจะมีตัวร้อนๆหน่อยนะคะมีความร้อนนะคะไปคิดถึงฟักแฟงนะคะเรียกว่าความดันแบบพวกเวลาโกรธแล้วหน้าแดงอ่ะคือมีความเรียกว่าเป็นปิดตาเลือดสูบฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกที่มีความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยนะคะคือจะบอกที่เราจะมี3แบบนะคะผู้สูงอายุก็คิดถึงพวกหอมกระเทียมขึ้นช่ายค่ะแล้วก็แบบที่มีความชุ่มชื้นตัวอ้วนหน่อยและเป็นความดันเนี่ยนะคะคิดถึงพวกโบบกพวกกระเจี๊ยบที่ช่วยขับปัสสาวะพวกไล่น้ำตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมี3แบบใหญ่ๆนะคะแต่ก็ใช้รวมๆกันได้นะคะแต่ตัวหลักๆเนี่ยคนที่เป็นแบบแห้งก็คือผู้สูงอายุเนี่ย คิดถึงอะไรที่มีความอบอุ่นชุ่มชื้นนะคะซุปหอมซุปกระเทียมนะคะขึ้นช่ายอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ขิงเองนี่ก็ช่วยในเรื่องของผู้สูงอายุก็ได้นะคะแล้วก็แบบที่คนที่แบบเวลามีความร้อนในตัวนะคะโดยมากก็คนหนุ่มสาวเนี่ยก็คิดถึงพวกฟักแฟงนะคะแล้วก็โบบกนะคะทีนี้คนที่แบบอ้วนๆหน่อยนะคะมีความชื้นจริงๆได้ทั้งตัวที่มีความคนที่เรียกว่าเป็นเสมหะตัวอ้วนแล้วก็เป็นความดันเนี่ยมีความชื้นกับความเย็นแล้วก็หาอะไรที่ตรงกันข้ามก็คือมีความเผ็ดร้อนอุ่นแล้วก็ไล่น้ำนะคะก็หอมกระเทียมก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็บัวบกกระเจี๊ยบก็ยังใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือป้องกันก็คือว่าอย่าไปให้เส้นเลือดเนี่ยเปราะง่ายไม่ให้เส้นเลือดเปราะง่ายก็คือต้องไม่เป็นไขมันไม่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษนะคะที่เราจะกินอาหารปรุงแต่งใส่สารเคมีนะคะซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะที่ร่างกายไม่ค่อยชอบแล้วก็ดูแลเรื่องความเครียดออกกำลังกายพวกนี้ก็จะรักษาเส้นเลือดของเราไว้ให้ดีนะคะค่ะแล้วก็เมื่อเป็นแล้วเนี่ยต้องวัดความดันสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าความดันก็คือเพชฌฆาตเงียบนะคะรู้อีกทีนึงก็สายไปซะแล้วใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเห็นพืชผักสมุนไพรต่างๆเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากในรั้วบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นตำรับยาวันนี้ที่อาจารย์ต้อมจะมาแนะนำคืออะไรคะก็คือเป็นสมูทตี้ลดความดันว้าวฟังดูก็รู้สึกชื่นใจแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะสมูทตี้อันนี้ก็คงมีพวกฟักแฟงขึ้นช่ายแล้วก็กลุ่มพวกของหอมพวกหอมพวกขิงเงี้ยค่ะเราก็แล้วพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเราปรุงรสชาติแค่รสชาติมันนะคะค่ะฟังดูเนี่ยน่าจะรู้สึกเย็นชื่นใจแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณก่อนเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่นะคะไปดูสูตรนี้กันค่ะความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคที่น่ากลัวอันดับต้นๆของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเมนูสุขภาพทางเลือกเสริมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมาฝากกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นพี่พิมพ์บอกเราเลยครับวันนี้เป็นสมูทตี้ลดความดันค่ะวันนี้สมูทตี้ลดความดันหมายความว่าในสมูทตี้เนี่ยเราจะมีสมุนไพรที่ช่วยลดความดันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้อันนี้พระเอกของเรานะคะจะเป็นขึ้นช่ายอย่างตัวขึ้นช่ายเนี่ยจะมีในเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าช่วยลดความดันได้ในระยะที่เพิ่งเป็นนะครับสามารถรับประทานได้ก็คือประมาณ4ก้านต่อวันนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของคนที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นแตกตีบตันหรือว่าผู้ป่วยอัมพาตนั่นเองนะครับต่อมากันดีกว่าก็จะมีเป็นสับปะรดสับปะรดแล้วก็กล้วยหอมกลุ่มพวกนี้ก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมนี่ก็ช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดเลือดนั่นเองก็จะทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่พิมโอเคแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆนะคะก็จะมีเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะครับเดี๋ยวมาแฟงไปลูกมือให้เหมือนเคยนะคะหั่นกล้วยก่อนเลยหั่นกล้วยเดี๋ยวขอปอกกล้วยก่อนจริงๆกล้วยนี่จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นกล้วยหอมอะคะพี่พิมถ้ากล้วยหอมมันก็จะหอมแล้วก็อร่อยค่ะคือรสชาติเขาก็จะทำให้เนื้อสมูทตี้แบบเนียนมากด้วยใช่ไหมคะ
เป็นตัวนึงที่ให้ความหวานนะคะคือเราอาจจะลดการใช้น้ำเชื่อมลงไปเลยจริงๆสูตรเนี้ยไม่ต้องใส่น้ำผึ้งน้ำเชื่อมก็ได้ก็ได้เลยสำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำตาลจำกัดเรื่องของน้ำตาลก็สามารถผสมรวมกันได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยมาเป็นสับปะรดสับปะรดนะคะสับปะรดนี่เอาเยอะไหมครับพี่พีก็สัก2ชิ้นก็ได้ประมาณ2ชิ้นเนาะใส่มาเลยอีกสักชิ้นนึงก็ได้ชิ้นนึงนะเรียบร้อยแล้วกล้วยสับปะรดพระเอกของมาเองอันนี้ต้องใส่หมดเลยไหมครับกับปริมาณยังไง 3-4 ต้นก็ได้ค่ะ 3-4 ต้นใส่เยอะเดี๋ยวจะแบบกึ่งฉุนแล้วก็ทานยากคือปรับลดลงได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครที่ทานได้ก็เยอะกว่านี้ก็ได้ได้เหมือนกันด้วยนะครับคือความที่เป็นขึ้นช่ายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มพวกวาเลนไทน์ออยล์น้ำมันหอมระเหยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเหมาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มยาเย็นสามารถช่วยรักษาอาการเป็นไข้ตัวร้อนร้อนในกระหายน้ำด้วยนะคะเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำอันนี้เราก็จะขอใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงจะได้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะครับจริงๆสักประมาณแบบ1ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้จะน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วปริมาณน้ำเท่าไหร่ครับพี่พิมพ์น้ำสะอาดประมาณ100มิลลิลิตรค่ะประมาณ100มิลลิลิตรนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำผึ้งละลายนะคะใส่ในนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะค่ะโอเคฝาได้เลยปิดฝาเราจะปั่นกันปั่นเป็นสีครับหอมน้ำผึ้งด้วยน้ำใส่น้ำผึ้งมันจะมีกลิ่นของเขาออกมาด้วยปั่นนี้ประมาณเท่าไหร่คะถึงว่าจนมันละเอียดนะคะจะเป็นเนื้อเนียนเป็นเนื้อเนียนเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเหรอครับใช่วิง่ายจังเลยได้แล้วสำหรับสมูทตี้ลดความดันของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะพี่พิมมีขึ้นช่ายค่ะกล้วยหอมสับปะรดแล้วก็น้ำผึ้งโอ้โหหาง่ายมากนะครับเดินไปตลาดนี่หยิบมาก็ใช้ได้เหมือนกันใครที่เบื่อเมนูแบบว่าปลาผัดขึ้นช่ายอาจจะลองเอามาทำเป็นสมูทตี้ก็ได้ครับผมได้อีกหนึ่งเมนูสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถเอาไปรับประทานได้ง่ายที่บ้านนะครับมีปาร์ตี้สังสรรค์ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงสมุนไพรไทยช่วยได้ค่ะแต่ถ้าความดันทุรังสูงต้องตั้งสติย้อนมาดูกายใจตัวเองกันนะคะช่วงต่อไปค่ะชวนมาเช็คเรื่องที่แชร์ว่าชัวร์หรือไม่ที่เขาว่ากันว่ามังคุดนึ่งสามารถรักษามะเร็งได้เรื่องแบบนี้อย่าซีซัวนะคะคุณผู้ชมเอาให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์ไปเช็คกันก่อนในช่วงสุขภาพดีวิถีแบ่งปันค่ะวิ่งเลยเอาเลยโอ้โหอะไรของแม่เนี่ยโอ้โหดูดิ
เลือดไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยซื้ออะไรมาเนี่ยแม่เยอะเลยก็นี่ไงพ่อมีขนมพ่อไปกินกับกาแฟแล้วก็นี่ไงนี่โอ้ยของหวานของหวานนั่นแหละพ่อนี่และเด็ดสุดนี่ฝักบัวพ่อจะได้มาแทะกินเล่นระหว่างดูบอลโลกนี่ไงโอ้โบลานี่แล้วก็เนี่ยมังคุดเฮ้ยมังคุดอยากกินอยู่พอดีเลยมาพ่ออยากกินไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะมันยังไม่สุกเหรอสุกแล้วแต่ยังกินไม่ได้นี่ต้องเอาไปนึ่งก่อนเฮ้ยไม่เคยได้ยินน่ะต้องเอามังคุดไปนึ่งก่อนมันไม่ใช่ฟักทองนะแม่เอามาพ่อจะกินแล้วเอามาแม่เอามาพ่อจะกินอู๋ยังมาหุยอะไรของแม่เนี่ยคนจะกินก็ไม่ให้กินหุยพ่อรู้ไหมว่ามังคุดเนี่ยกินแก้โรคมะเร็งได้แม่ก็เลยว่าจะซื้อมาแล้วไปนึ่งให้พ่อกินพ่อจะได้ไม่เป็นมะเร็งไงเนี่ยแก้ได้ก็ต้องป้องกันได้เอ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยมั่วหรือเปล่าแม่มังคุดนึ่งกินแก้โรคมะเร็งได้เฮ้ยไม่เคยได้ยินอ่ะไม่มั่วพ่อแม่อ่านเจอในเน็ตเขาบอกมานี่พ่อแล้วมีคนเคยกินด้วยนะอ๋อแล้วมีคนเคยกินเหรอแล้วเขาตายหรือยังอ่ะจะบ้าพ่อตายได้ไงล่ะอ้าวก็แม่ชอบเชื่อที่เขาแชร์มั่วๆกันตลอดเลยอ่ะแต่เนี้ยแม่ว่าไม่มั่วเชื่อแม่สิแม่ไม่ใช่หมอพ่อไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแม่แล้วจะไปเชื่อใครเชื่ออ๋อนี่เชื่อนี่ไงอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงนะคะยังไม่มีการศึกษาวิจัยตัวใดที่มาคอนเฟิร์มในเรื่องของการนำมังคุดไปนึ่งแล้วกินเพื่อรักษามะเร็งได้นะคะแต่ว่าโดยในเปลือกมังคุดเนี่ยโดยปกติแล้วในเปลือกมังคุดเนี่ยจะมีสารแทนนินและซานโทนที่เยอะมากนะคะมากกว่า40ชนิดเลยโดยสารสกัดซานโทนเนี่ยนะคะมีความสำคัญในเรื่องของการมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต้านเจอมะเร็งได้นะคะแต่การนำมังคุดไปนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยซานโทนจะไม่ได้ละลายน้ำเพราะฉะนั้นการนำมังคุดไปนึ่งซึ่งมีการผ่านให้ความเป็นความชื้นและมีน้ำเนี่ยไม่สามารถดึงเอาสารสกัดซานโทนออกมาได้นะคะสิ่งที่ออกมาจะเป็นแทนนินมากกว่าโดยแทนนินเนี่ยจะเป็นในสารสำคัญที่กลุ่มที่มีรสฝาดนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้ากินมากๆก็จะทำให้ท้องผูกนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แทนนินในประโยชน์การรักษาภายนอกมากกว่าก็คือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวเกิดหนองเกิดการอักเสบในแผลนะคะแล้วก็ทำให้แผลเนี่ยแห้งปิดสนิทได้เร็วขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าเปลือกมังคุดนำมาทำเป็นยาใส่แผลสดนะคะหลายๆที่ก็มีทำกันส่วนน้ำมังคุดที่มีโฆษณาว่ารักษาได้ทุกโรคนะคะหรือว่าป้องกันมะเร็งได้อันนี้ก็ไม่มีข้อมูลรองรับเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะกินมังคุดเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพมากที่สุดแนะนำกินเนื้อมังคุดปกตินะคะเราจะได้เรื่องของวิตามินสารอาหารแต่น้ำตาลสูงก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะส่วนเปลือกมังคุดใช้ประโยชน์โดยการเป็นยาภายนอกดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นการกินมังคุดนึ่งเพื่อช่วยรักษามะเร็งจึงไม่เป็นความจริงค่ะฟังกันไปชัดๆแล้วนะคะว่ามังคุดนึ่งไม่ได้รักษามะเร็งแต่มังคุดอร่อยและมีประโยชน์ทานได้นะคะช่วงต่อไปค่ะออกวิ่งกันค่ะวันนี้ครูดินสถาวรจันทร์ผ่องศรีอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยชวนมาวิ่งค่ะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องนอกจากรองเท้าต้องพิถีพิถันกันสักนิดไม่ต้องแพงแต่ให้ใส่แล้ววิ่งได้สบายๆยังมีคำแนะนำดีๆเรื่องท่าทางในการวิ่งทรงของการวิ่งและกลไกของการวิ่งรับรองค่ะว่าฟังเนื้อหาวันนี้แล้วการวิ่งของคุณจะเปลี่ยนไปมาวิ่งอย่างมีคุณภาพกับครูดินกันค่ะโอบุญร่างกายกันละชุดก็มีพร้อมกันละทำไงล่ะทีนี้ก็มาถึงจุดที่นักวิ่งโดยส่วนใหญ่หรือก็ผู้เริ่มวิ่งมักจะกังวลใจนั่นคือเรื่องของท่าทางการวิ่งนะครับท่าทางการวิ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของการวิ่งดีขึ้นนะครับทรงการวิ่ง
นะครับทรงการวิ่งมีผลต่อการใช้พลังงานมีผลต่อการที่จะทำให้เราวิ่งแล้วดีขึ้นไหมวิ่งเร็วขึ้นไหมวิ่งได้นานขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทรงการวิ่งเนี่ยหรือกลไกการเคลื่อนไหวของการวิ่งมีผลสำหรับครูให้ถึง 60% นะครับทรงการวิ่งที่ดีของนักวิ่งนะครับจะแกนกลางของร่างกายต้องเป็นแกนตรงเสมอนั่นก็คือตั้งแต่ท้ายทอยยันส้นเท้านะครับท้ายทอยยันส้นเท้าเป็นเส้นตรงนั่นคือแกนกลางของร่างกายต้องเป็นเส้นตรงตอนนี้สอบตกถ้ายืนเราต้องยืนขนานกันแล้วก็ปลายเท้าชี้ตรงแอคทุกช็อตเลยทุกตอนเนี่ยคุณจะเน้นในเรื่องนี้นะครับร่างกายของเราแกนกลางของร่างกายเป็นเส้นตรงนะครับเอาเท้าใกล้เข้ามานิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะอยู่ในทรงของการวิ่งวันนี้คุยไปตอนที่ผ่านมาครูเคยคุยไปแล้วเรื่องของเทคนิคการวิ่งที่ครูบอกครูมีอยู่5เทคนิคเทคนิคแรกก็คือในเรื่องของการวางปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าเสมอโอเคนะนี่เทคนิคที่1ทีนี้มาดูนะครับกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายแขนกับขาทำงานสัมพันธ์กันแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาแขนยกสูงเข่ายกสูงแขนตีวงกว้างขาจะก้าวยาวแขนตีทีขาจะสอยสั้นนี่คือกลไกการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับงั้นกลไกการเคลื่อนไหวที่ดีจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันนะครับต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กันทีนี้เรามาดูนะครับที่เมื่อกี้ครูบอกว่าร่างกายเป็นแกนตรงเสมอเพราะฉะนั้นทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะถึงส้นเท้าของเราเป็นแกนตรงเสมอในขณะที่เราเคลื่อนที่นะครับสายตามองไปข้างหน้า30-40 เมตรนะครับไม่เงยหน้านะครับไม่เงยหน้าและไม่ก้มหน้านะครับไม่เงยหน้าและไม่ก้มหน้าถ้าสายตามองไปข้างหน้า30เมตรจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองไป30เมตรคอและหลังของเราก็จะเป็นแกนตรงทีนี้มาดูทิศทางการเคลื่อนไหวเมื่อกี้ตอนที่เราไปวิ่งเหยาะๆนะครับตอนที่แล้ววิ่งเหยาะๆไปแล้วตอนที่วิ่งเหยาะๆเป็นไงแขนลองดูสิเอาลองวิ่งอยู่กับที่เอาแบบธรรมชาติแบบธรรมชาตินะเราวิ่งตรงนี้หรือเปล่าลองเคลื่อนไปนิดนึงลองเคลื่อนไปนิดนึงโอเคนะครับจับทรงวิ่งกลับของตัวเองนะเอากลับมาทรงวิ่งของตัวเองเป็นทรงนี้นี่คือทรงธรรมชาติของเราโอเคนะครับทิศทางของการแกว่งแขนต้องเป็นทิศทางที่เราใช้แขนหรือแกว่งแขนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะแขนกับขาทำงานสัมพันธ์กันถ้าแขนแกว่งดีขาก็ก้าวดีเรามาดูสิครับเราจะหาทิศทางของการแกว่งแขนที่ดีที่สุดของเราได้ยังไงยืนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงนะครับปล่อยแขนขึ้นไปตามธรรมชาติปล่อยขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ปล่อยลงลำตัวนิ่งนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมครับลำตัวต้องนิ่งโอเคครับทีนี้ลองสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยครับโอเคนะครับทิศทางที่เรากำลังแกว่งอยู่ในขณะนี้แกว่งแขนอยู่ขณะนี้เป็นทิศทางที่ร่างกายมันยินยอมให้เราใช้แขนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ติดขัดกับโครงสร้างใดๆของร่างกายเลยนะครับเป็นการทิศทางที่เราปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวอิสระละธรรมชาติที่สุดละเดี๋ยวเราจะใช้ทิศทางนี้เป็นทิศทางของการแกว่งแขนวิ่งแขนแกว่งไงขาไปอย่างนั้นแขนแกว่งไงขาไปอย่างนั้นต้องการให้ขาวิ่งยังไงก็ใช้แขนควบคุมขาได้โอเคนะครับเวลาวิ่งนะครับมือข้อมือเราจะไม่ควรที่จะสะบัดหรือปล่อยข้อมือข้อมือต้องเกร็งข้อมือเล็กน้อยนะครับไม่สะบัดนะครับถ้าเราสะบัดข้อมือเราจะคุมทรงการวิ่งไม่อยู่เลยลองสะบัดข้อมือวิ่งลองปล่อยเห็นไหมลำตัวจะบิดทันทีลำตัวจะบิดทันทีการวิ่งที่ดีลำตัวต้องนิ่งอะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวแล้วเกิดการใช้พลังงานแต่ไม่ส่งผลให้การวิ่งดีขึ้นไม่ทำกลไกการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามที่ต้องทำให้เกิดการใช้พลังงานแล้วไม่ส่งผลให้การวิ่งดีขึ้นก็ไม่ทำเหมือนกันนั่นคือเคลื่อนไหวอะไรแล้ววิ่งไม่ดีใช้พลังงานแล้ววิ่งไม่ดีไม่เอาไม่ทำเลยรักษาพลังงานไว้รักษากลไกของการเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเห็นนะครับข้อมือสะบัดก็ทำให้ตัวแกว่งตัวแกว่งก็เกิดการใช้พลังงานเห็นนะครับเพราะฉะนั้นลำตัวต้องนิ่งมันสูญเปล่าล็อกข้อมือไว้กำมือหลวมๆนิ้วโป้งวางอยู่บนนิ้วชี้นิ้วโป้งวางอยู่บนนิ้วชี้นะครับนิ้วปลายนิ้วโป้งปลายนิ้วโป้งนะครับจะชี้ไปตามทิศทางที่เราแกว่งแขนวิ่งถ้านิ้วโป้งบิดเข้าข้างในลำตัวก็แสดงว่าแขนของเราบิดเข้าถูกต้องไหม
ถ้านิ้วโป้งชี้ออกไปข้างนอกก็แสดงว่าแขนเราตีออกลองตีแขนออกแล้ววิ่งให้ตรงวิ่งให้ตรงต้องเป็นเป็ดแน่เลยนะมันไปได้ไงถ้าเราตีแขนเข้าล่ะลองตีแขนเข้าแล้ววิ่งไปดิมันจะแปลกใช่ไหมแล้วมันจะพยายามที่จะบอกบังคับให้ขาเราออกแต่ความจริงถ้าเราติ้งตีเข้าขามันจะบิดเข้าข้างในนะโอเคนะโอเคครับเพราะฉะนั้นล็อกข้อมือไว้นิ้วโป้งวางอยู่บนนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งชี้ไปทิศทางที่เราต้องการแกว่งแขนนั่นคือทิศทางที่เราปล่อยแขนไปเมื่อสักครู่นะทิศทางที่เราปล่อยแขนไปโทษนะโทษนะคุณกบคุณปล่อยมือแล้วครับเมื่อกี้ที่เราปล่อยนี่แหละคือทิศทางที่เราจะใช้ในการแกว่งแขนวิ่งนะลองดูนะครับปล่อยนะครับปล่อยเอามือปล่อยลงไปนี่คือทิศทางที่เราจะใช้ในการแกว่งแขนวิ่งเพราะฉะนั้นปลายนิ้วโป้งก็จะชี้ไปตามทิศทางนี้โอเคไหมทุกครั้งในการแกว่งแขนวิ่งนะครับทุกครั้งในการแกว่งแขนวิ่งเมื่อแขนเราตีขึ้นมาตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอกถือเป็นแขนท่อนล่างตั้งแต่ข้อศอกถึงหัวไหล่เป็นแขนท่อนบนจังหวะของการตีแขนขึ้นนะครับแขน2ท่อนนี้จะต้องทำมุมเป็นมุมแหลมประมาณ 7-80 องศานะครับมุมจะอยู่ตรงข้อศอกประมาณ80องศาเวลาตีแขนลงทำมุมอยู่ที่ประมาณ100ไม่เลยจากสะโพกนะครับตีอยู่ในระดับไม่เกินสะโพกไม่เลยจากสะโพก80 100 80 100ทำไมนะครับกำมือนะครับนิ้วโป้งจะชี้ไปทิศทางที่เราต้องการแกว่งแขนแกว่งแขนขึ้น80ลงมา100 80 100 80 100 80 100โอเคนะครับ80 100 80 100โอเคเราจะได้มุมของการแกว่งแขนที่80 100แล้วนะครับทีนี้นักวิ่งระยะสั้นกับนักวิ่งระยะไกลมีความแตกต่างกันในเรื่องของการยกเข่าสูงนักวิ่งระยะสั้นต้องยกเข่าสูงเพราะการยกเข่าสูงของนักวิ่งระยะสั้นคือการที่ทำให้เขาก้าวเท้าได้ยาวมากขึ้นนะครับยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่ก้าวขาของเขาช่วงก้าวของเขาก็จะยิ่งยาวขึ้นนะครับแต่การยกเข่าสูงนะครับเขาจะต้องใช้พลังงานที่สังเคราะห์ในเส้นใยกล้ามเนื้อที่สูงมากซึ่งมันใช้ได้ไม่นานนะครับมันใช้ได้ไม่นานแล้วนักวิ่งระยะไกลจึงหลีกเลี่ยงจากการใช้พลังงานที่เกิดจากการใช้มัดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการใช้พลังงานที่สังเคราะห์ในเส้นใยกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งระยะไกลจะใช้การยกเข่าสูงในกรณีของการเร่งความเร็วเร่งสปีดหรือแซงเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ายกเข่าสูงเหมือนนักวิ่งระยะสั้นการเร่งความเร็วจะทำให้เข่าของเรายกขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นการฝึกของการแกว่งแขนของการวิ่งทางไกลจึงไม่ฝึกแขนสูงเราจะฝึกแขนในระดับไม่เกินลิ้นปีนะครับไม่เกินลิ้นปีมือเวลาแกว่งแขนลงมือหรือข้อมือของเราจะอยู่ในระดับสะโพกอยู่ในระดับสะโพกการที่เราปล่อยให้มืออยู่ในระดับสะโพกจะทำให้ไหล่และบ่าของเราเนี่ยลดลงจะทำให้ไม่เกิดการเกร็งบ่าและเกร็งไหล่นะครับเราจะจับกันง่ายๆลองดูนะครับดูวงของการใช้แขนพับขึ้นมา80 100เอ้ย80องศาลงมา100โทษนะครับการยกไม่สูงไม่เกินลิ้นปี่มือออกจากสะโพกเสมอโดยปกตินักวิ่งส่วนใหญ่มักจะยกมือมาไว้ที่เอวพอยกมือไว้ที่เอวเกิดอะไรขึ้นหัวไหล่ยกไหมครับบ่าเกร็งไหมคอเกร็งไหมโอเคนะครับถ้าเราปล่อยไว้ที่สะโพกอะสบายเลยนะครับ80 100 80 100 80 100 80 100แล้วดึงศอกไปข้างหลังนิดนึง80 100นิดเดียวครับนิดเดียวโอเคนะอันนี้ลองสลับข้างครับลองสลับข้างเบาๆเบาๆนะครับโอเคนะตอนนี้คุณกบได้มุมของการแกว่งแขนแล้วมาดูคุณบอลนะครับนะครับ80 100 80 100ดึงศอกไปข้างหลังนิดเดียว80 100ทีนี้การแกว่งแขนนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักอย่างเช่นนักวิ่งระยะไกลซึ่งใช้ความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนักการแกว่งแขนจึงไม่เน้นในเรื่องของการใช้พลังในการตีแขนเราใช้แขนแค่ประคองวงขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการใช้จังหวะของการตีแขนหรือการแกว่งแขนจึงไม่ใช้แรงเยอะนะครับเราจะให้มันการแกว่งแขนสัมพันธ์กับจังหวะขาเท่านั้นเองนอกจากเราต้องการเร่งความเร็วเราจึงจะดึงวงแขนให้สูงขึ้นเพื่อให้จังหวะของขาของเราสูงขึ้นและก้าวยาวขึ้นแต่ถ้าเป็นการก้าวในภาวะความเร็วปกติของการวิ่งทางไกลแขนมีหน้าที่ประคองขาเท่านั้น80 100 80 100ดึงศอกไปข้างหลังนิดนึง80 100แต่ไม่ใช้แรงในการแกว่งแขนตอนนี้เป็นไงครับเบาขึ้นไหม
เบากว่าการแกว่งแขนปกติหรือเปล่าโอเคนะครับคุณกบการันตีออกมาแล้วว่าเบากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณกบจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนโอเคนะครับลองดูนะครับแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยโอเคครับนี่พอได้นะคุณกบคุณบอลโอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคุณบอลนะคุณกบนะครับคุณกบเอาใหม่นะครับสายตามอง30เมตรนะครับนะครับปล่อยนะเบาลงอีกเบาลงอีกโอเคครับสลับข้างเบาลงไม่ต้องเกร็งขึ้นลงเห็นไหมครับเหมือนไม่ออกแรงเลยนะครับเวลาที่เราฝึกจริงเราจะรับรู้ด้วยตัวของเราเองว่าจังหวะของการแกว่งแขนของเราเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยมันจะแตกต่างจากเดิมเมื่อกี้ที่วิ่งอยู่โอเคไหมครับแต่อย่าลืมคือเวลาแกว่งแขนต้องทำสองมุมเสมอนั่นคือตีแขนขึ้นมาได้80ลงมา100นะครับโอเคนะครับสลับข้างเบาลงแค่ประคองแขนมีหน้าที่แค่ประคองเท่านั้นแขนมีหน้าที่แค่ประคองไม่ต้องยกไหล่นะครับแขนมีหน้าที่แค่ประคองเท่านั้นโอเคนะครับเราได้แขนแล้วนะเมื่อกี้เราได้แขนเราได้แกนกลางลำตัวเราได้สายตาทีนี้เราจะเริ่มลงมาสู่ขานะครับเทคนิคที่สำคัญอีกเทคนิคนึงนะครับทุกครั้งที่เราก้าววิ่งนะครับเวลาที่เราวางเท้าลงสัมผัสพื้นเข่าเราต้องไม่เหยียดตรงนะครับเวลาที่เราเท้าเราลงสู่พื้นทุกครั้งนะครับเข่าเราจะต้องงอเล็กน้อยเสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งหรือว่าเวลาที่เราฝึกนะครับเราจะลองฝึกโดยการหย่อนเข่านะหย่อนเข่าลองยืนตรงนะครับแล้วทีนี้ลองพักเข่าขวาลงพักเข่าขวาโอเคนะครับแค่นี้นะแค่นี้เปลี่ยนพักเข่าซ้ายโอเคทีเรามาลองดูนะครับเรามาลองดูว่าเวลาที่เราวิ่งอยู่กับที่โดยการที่เข่าทั้งสองข้างของเราเนี่ยมีการหย่อนเล็กน้อยไม่เหยียดตรงนะครับเราความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงนะครับเอาลองดูก่อนนะครับวิ่งยกเข่าขึ้นมาข้างหน้าเบาๆครับช้าๆช้าๆโอเคอันนี้มาสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยวิ่งกันนะครับในท่าทางปกติกับการงอเข่าเล็กน้อยของเราในตอนนี้มีผลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของแรงกระแทกที่เวลาที่เท้าสัมผัสพื้นว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างและแรงสะท้อนที่ขึ้นจากพื้นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองดูอีกรอบนะลองดูนะครับวิ่งอยู่กับที่นะครับอย่าลืมแขน80 100เข้ามาประกอบแตะขึ้น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 โอเคครับพอคุณกบเป็นไงแรงเบาค่ะรู้สึกว่าเวลาที่เท้าสัมผัสพื้นมันเบาขึ้นมันเบาไม่กระแทกโอเคนะครับนุ่มคุณบอลครับเป็นไงแรงสะท้อนก็รู้สึกว่าในส่วนของการกระแทกตรงหัวเข่าครับลงคือรู้สึกเลยได้เลยใช่ไหมครับว่าแรงที่สะท้อนจากพื้นมาที่หัวเข่าของเราเนี่ยมันน้อยลงนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการวิ่งทุกครั้งนะครับเราจะไม่เหยียดเข่านะครับดูนะทุกครั้งเวลาที่เราวิ่งนะครับปกติเราจะเหยียดเข่าออกไปอย่างนี้ไงถ้าเพราะค่ะสมมติว่าเราใช้การก้าวขานักวิ่งโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เรียนรู้มาปั๊บเขาจะวิ่งแล้วเขาก็จะเหยียดเพื่อที่คิดว่าการก้าวขาไปข้างหน้าจะทำให้เขาวิ่งได้เร็วขึ้นหรือวิ่งได้ไกลขึ้นฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญเวลาที่วิ่งปุ๊บพอเหยียดขาไปปั๊บมันจะลงด้วยส้นเท้าทันทีแต่ครูไม่ได้บอกว่าส้นเท้าผิดนะแต่มันหมายว่าเวลาที่มันลงด้วยส้นเท้ามันจะกระแทกเห็นไหมแรงมันจะกระแทกลงในขณะที่การเราจะวิ่งไปข้างหน้านี่เราไปเบรกมันไว้มันแต่มันกระแทกแรงที่มันกระแทกลงไปสู่พื้นเนี่ยน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่คูณ3ในขณะเดียวกันมันแรงปฏิกิริยากับมันต้องเท่ากับแรงใช่แรงสะท้อนกลับขึ้นมาถ้ามัน150แรงที่สะท้อนกลับมาก็150เพราะฉะนั้นแต่แรงที่มันสะท้อนขึ้นมามันไม่ได้สะท้อนเฉพาะตรงส้นเท้าไงมันขึ้นมาที่เข่ามาที่หลังมาที่ท้ายทอยด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาวิ่งเวลาที่เท้าลงสู่พื้นปั๊บเนี่ยเข่าเราจะต้องมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีมันจะต้องมันงอนิดนึงนะมันไม่ใช่วิ่งงออย่างนี้นะมันก็แค่การทำแบบลองยืนมาแล้วก็พักเข่าลงแค่นี้เองนะครับคือจุดที่เราจะสังเกตดูว่าการงอเข่าเล็กน้อยของเราหรือการพักเข่าที่ทำให้เข่าเราไม่เหยียดตรงนะครับจะทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทก
น้ำหนักลงสู่พื้นนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดทรงลำตัวในเรื่องของสายตาในเรื่องของการแกว่งแขนหรือมุมองศาของการเคลื่อนไหวของไหล่มาจนถึงเทคนิคในเรื่องของการใช้หัวเข่านะครับตอนหน้าเราจะมาพบกับ4เทคนิคพิเศษซึ่งจะต่อเนื่องจากในตอนนี้เพื่อที่จะทำให้เราวิ่งได้ง่ายวิ่งได้เบาสบายวิ่งได้ดีขึ้นและปลอดภัยจากการบาดเจ็บครับในแต่ละวันคุณผู้ชมเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนคะเข้าแล้ววนเวียนอยู่นานไหมรับข้อมูลอะไรเข้าไปบ้างในโลกโซเชียลมีเรื่องราวหลากหลายทั้งดีทั้งร้ายจริงบ้างไม่จริงบ้างดราม่าก็มีค่ะวันนี้วิทยากรในช่วงสุขภาพดีวิถีใจคือคุณขุนเขาสินธุเสนเขตจรบุตรซึ่งเป็นทั้งนักเขียนนักพูดนักจิตวิทยาเป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมาให้ข้อคิดกับเราในการรับมือกับโลกโซเชียลอย่างมีความสุขค่ะโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะครับทูหรือเทคโนโลยีทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าเหมือนมีดหรือรถละกันรถเนี่ยจะเห็นภาพชัดสุดเพราะมันเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันรถนะครับเราสามารถที่จะขับไปในสมมุติว่าจากที่นี่ไปที่เชียงรายนะครับไปเยี่ยมน้องๆหมูป่านะครับ13คนแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณสักวันหนึ่งก็น่าจะถึงนะครับวันหรือวันครึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีคือรถเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้การเดินเท้าซึ่งก็อาจจะตีไปสัก5วัน7วันนะครับนานกว่าเยอะนะครับอาทิตย์นึงกัน1วันนี่คือเทคโนโลยีที่โหแล้วเราก็นั่งนะครับอยู่ในแอร์ด้วยเทคโนโลยีที่ดีมากๆมีเพลงฟังนะครับขนคนไปได้อีก3คนนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมันแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้ฆ่าคนเยอะที่สุดหลายคนไม่ทราบว่าโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยครับเทียบไม่ติดเลยกับอุบัติเหตุทางรถยนต์คนตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกนะครับแซงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันกับโซเชียลนะครับผมกำลังจะเทียบให้ฟังว่ามันคืออุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีดีไม่ดีรถมันไม่ได้ว่ารถมันแย่รถมันดีไม่มีมันอยู่ที่คนใช้เราจะขับรถไปไล่ชนคนก็ได้เหมือนที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนนะครับที่มีคนขับรถไปชนแล้วก็ลงมาแล้วก็เอามีดแทงมีดก็เหมือนกันที่จริงก็คืออุปกรณ์นะครับอยู่ที่คนใช้ปอกผลไม้ก็ได้เอาแทงคนตายก็ได้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งอยู่ที่คนใช้ถ้าเราจะใช้มันอย่างดีเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้เราสามารถที่จะหาเพื่อนนะครับเพิ่มเติมขยายวงคอนเน็กชันของเราได้อีกมากมายมหาศาลนะครับเราสามารถที่จะติดต่อกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าคนที่ดังนะครับแล้วก็ไปคอลลาโบเรทหรือร่วมงานกับเขาได้นะครับอุดสารพัดอย่างโซเชียลมีเดียมีอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคืออ่านนะครับข่าวหรือข้อมูลหรือว่าหาสิ่งดีๆนะครับคำคมเนื้อหาดีๆเข้าตัวเข้าสมองได้ทุกวันเลยนะครับทีนี้ในทางตรงข้ามเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยแน่นอนมันมีข้อเสียมากเหมือนกันหนึ่งเลยก็คือว่าเสพติดนะครับก็คือว่าเราใช้มันเยอะมากเราก็เสพติดในสิ่งแย่ๆเสียด้วยนะครับอย่างเช่นว่าใช้มันดูข่าวลบนะครับแล้วก็ทำให้อารมณ์เสียนะครับหรือว่าใช้มันเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากนะครับไปด่าเข้าไปด่าเข้าไปว่าคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรที่มันแบบไม่ค่อยเหมาะสมนะครับหรือว่าโพสต์ดราม่าระบายอารมณ์ไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดความคิดลบแล้วก็สร้างความคิดลบมากขึ้นในสังคมและวงรอบข้างนะครับแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาเรียนเสียพลังงานเรียนนะครับเสียนะครับพังเพื่อนนะครับบางทีทะเลาะ กับแฟนเลิกกับคนรักก็เพราะปุ่มเลิฟก็มีไปกดแล้วก็หึงกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้สารพัดอย่างนะครับเสียตาเสียสุขภาพด้วยบางทีตาเสียตาอะไรแย่ปวดหลังปวดไหล่นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้เห็นชัดๆว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ยังไงบ้างมีโทษยังไงบ้างผู้ใช้เท่านั้นที่จะรู้ว่าจะใช้มันยังไงนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยพุทธเจ้าแบ่งไว้3อย่างนะครับอัสสัทธะอทินวะนะครับแล้วก็นิสสรณะอัสสัทธะคือใช้ของอย่างไรให้รู้คุณอัสสัทธะต้องรู้คุณของสิ่งที่ใช้คุณประโยชน์อทินวะคือให้รู้โทษ
ว่าสิ่งที่ใช้นั้นมีโทษอย่างไรบ้างนะครับลิสต์ออกมาได้นิสรณะคือใช้กับสิ่งนั้นอย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์ผมเนี่ยใช้ Facebook ทุกวันผมสร้างตัวเองขึ้นมาจากหนังสือก็จริงแต่ว่าเส้นทางหลักของผมคือ Facebook ในการทำแบรนดิ้งหรือสร้างแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราสร้างแบรนด์เนี่ยคนไทยจะ engage หรือมีการตอบรับนะครับตอบโต้มากกว่าคนชาติอื่นนะครับคนชาติอื่นเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ Twitter นะครับเขาจะใช้ Twitter เขาจะใช้อะไรทีนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วก็รวมเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับ Instagram ก็คือโซเชียลมีเดียใช่มั้ย IG Snapchat แล้วก็มี YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับ YouTube ไม่เชิงจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเป็นพวกนั้นมากกว่าพฤติกรรมต่างกันยังไงผมมองว่าเราใช้เยอะกว่าเมืองนอกใช้น้อยกว่านะครับอันนี้จากประสบการณ์เลยนะฮะทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยคือเราเนี่ยจะใช้ในเรื่องของการเสพข่าวและข้อมูลเยอะกว่าทางต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวถ้าที่ผมคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยเขาจะใช้เหล่านี้ในการอินเตอร์แอคหรือว่าคุยกับเพื่อนนะครับในการพูดง่ายว่าเป็นพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์นะครับในเชิงเพื่อนไม่ค่อยได้ใช้ในการเชิงเสพข้อมูลแต่เราเนี่ยจะเน้นมากจะมีเพจข่าวเพจข้อมูลเพจอะไรแชร์อะไร10วิธีอะไรเป็นโปสเตอร์เยอะมากซึ่งฝรั่งจะน้อยกว่าต่างชาติจะน้อยกว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเน้นเสพตรงนั้นน่ะในวิกิพีเดียเป็นต้นนะครับใน YouTube เป็นต้นในหนังสือเป็นต้นใน Research Paper ใน Google Scholar ใน Google อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการค้นคว้าถูกต้องแต่ของเราจะค้นคว้าหาข้อมูลเยอะเหมือนกันจากโซเชียลมีเดียนี่คือข้อแตกต่างหลักเลยคุณประโยชน์ของตรงนี้เนี่ยคือว่ามันใกล้มือนะครับเปิดมาก็เจอแล้วนะครับแบบโอ้สไลด์โหข้อมูลเพียบเลยนะครับเพียบเลยเพจต่างๆที่ลงบางทีลง5โพสต์6โพสต์ต่อวันมันจริงเร็วและเยอะแล้วก็พูดง่ายว่านั่นแหละใกล้มือเข้าห้องน้ำเปิดโทรศัพท์เจอละทีนี้ข้อเสียก็คือว่าหลายอันเนี่ยที่แชร์ต่อๆกันอ้อมีอีกอันนึง LINE นะครับลืมพูดถึงโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าต่างประเทศเนี่ยไม่ใช้ LINE เลยนะครับไม่มี LINE นะครับมีแต่ว่าแทบจะไม่มีการ engage ในนั้นนะฮะจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมอื่นก็เถอะเรียกว่าเป็นโปรแกรมอื่นก็เถอะใช่ครับไม่ค่อยได้ใช้ไม่ใช้น้อยกว่าใช้น้อยกว่านะครับแต่ LINE ของเราเนี่ยจะมีการ forward เห็นไหมฮะไม่เว้นแต่ละวันจะมีการ forward ข้อมูลข่าวอย่างตอนที่มีเรื่องทีมหมูป่า13คนก็ข่าวสารพัด forward กันมาแล้วมันก็จะมีข่าวหรือว่าเพจที่ทำโดยเฉพาะเพื่อกรองข่าวอีกทีนึงว่าแบบอย่าแชร์นะพวกนี้มั่วบอกมา5อย่าง1ในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีไม่เคยเสด็จไปที่ถ้ำหลวงนั่งนอนอะไรก็ไปก็1เฟค2เฟค3เฟค4เฟค5เฟคแล้วก็คือมันพูดง่ายว่าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นโซเชียลมีเดียเพื่อกรองโซเชียลมีเดียทีนี้มาตอบคำถามนะครับของคุณต๋องว่าแบบแล้วมันดีอย่างเสียไงเนี่ยครับข้อเสียคือว่าบางทีมันไม่ได้กรองมาแล้วเราก็รับมันเต็มๆแล้วเราก็ส่งต่อมันว่าเนี่ยโค้ชเอกนะครับพูดอย่างนี้นะเขาไม่ได้พูดนะฮะคือเขาส่งกันมาแล้วก็เราก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียทีนี้ถ้ามันเป็นเว็บข่าวที่น่าที่เชื่อถือได้อย่าง CNN BBC อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการกรองมากขึ้นนะครับหรือว่าวิกิพีเดียจริงๆแล้ววิกิพีเดียเนี่ยไม่ได้แย่ดีกว่าโซเชียลมีเดียเพราะวิกิพีเดียเนี่ยจะมีผู้ตรวจสอบเสมอนะครับเขาจะมีการตรวจสอบกันเขาเรียกว่าเป็น peer review นะฮะแต่โซเชียลมีเดียไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับเร็วเยอะแต่ว่าบางครั้งผิดพลาดนี่แหละครับเพราะชีวิตเป็นของเราใช้ซะเคยได้ยินประโยคนี้จากหนังโฆษณาไหมคะส่วนตัวค่ะแอมว่าเป็นข้อคิดที่ดีแต่หากเราจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสุขภาพกายใจสำคัญนะคะรายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขขอส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่านวันนี้ดิฉันแอมจิดาภาอารีธานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ